ไปดูวัวที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกหรือแพงที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับเพราะว่ากินเนสบุ๊กนะฮะกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดบันทึกไว้ว่ามีมูลค่า150ล้านบาทหมอแต่วัวแพงนี่มันร้องมอเหมือนกันไหมฮะโอ้นั่นน่ะสิอยากฟังเสียงเหมือนกันนี่คือวัวตัวสีขาวใสตัวนี้ครับมีชื่อว่าเวตินา19นะครับผมซึ่งเป็นวัวที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ด้วยการฝังตัวอ่อนในครรภ์ของวัวตัวอื่นมีราคาสูงถึง4,200,000ดอลลาร์สหรัฐครับหรือตีเป็นเงินไทย153ล้านบาทครับแล้วก็ได้รับการบันทึกว่าเป็นวัวที่มีราคาแพงที่สุดในโลกโดย Guinness World Record ครับวัวตัวนี้จริงๆมีชื่อเต็มว่า Vetina 19 FIV Maramowel นะครับเป็นตัวที่มีขนาดน้ำหนักมากถึง 1,100 กิโลกรัมซึ่งหนักกว่าวัวสายพันธุ์เนโลเรที่โตเต็มวัยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นวัวสายพันธุ์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกถึง2เท่าตัวนะครับและด้วยราคาเท่านี้ก็ทำให้วัว Vetina 19มีราคาแพงกว่าวัวเจ้าของสถิติเดิมถึง3เท่าด้วยกันก็คือถ้า3เท่านั่นหมายความว่าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านถูกไหมฮะแต่ว่ารอบนี้150ล้านบาทไทยแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งการพัฒนาสายพันธุ์วัวของบราซิลเป็นการตอกย้ำถึงการเป็นเจ้าตลาดส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็วัวสายพันธุ์นี้กำลังอยู่ในช่วงของการขยายพันธุ์ด้วยครับโอ้โหหน้าตานะดูไว้นะเขาแพงขนาดนี้เนี่ย